สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเราก็มาเริ่มต้นกันที่ที่ว่าการอำเภอโคกโพชัยสำหรับที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโคกโพชัยตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ถนนศูนย์ราชการตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40160นะครับเนี่ยครับเราก็อยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็ออกมาชมบรรยากาศของอำเภอโคกโพชัยที่อยู่บริเวณนะครับทางหลวงหมายเลข229นะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข229เป็นทางหลวงแผ่นดินสายบ้านไผ่ถึงช่องสามหมอเป็นทางหลวงแผ่นดินเริ่มจากแยกถนนมิตรภาพนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2ในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นผ่านอำเภอชนบทอำเภอมัญจาคีรีอำเภอโคกโพชัยตรงนี้นะครับและไปสิ้นสุดโดยบรรจบกับทางหลวงหมายเลข201นะครับที่แยกช่องสามหมอในอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิมีจำนวนระยะทางทั้งสิ้น 54.885 กิโลเมตรนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข229ที่เราเดินทางผ่านอยู่นะครับที่เราใช้เส้นทางนะครับเราก็หันหน้าไปทางอำเภอมัญจาคีรีนะครับตรงนี้นะครับจะต้องผ่านอำเภอโคกโพชัยนะครับไปอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จะไปอำเภอชนบทต่อไปก็จะไปถึงบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่นะครับนะครับทางหลวงหมายเลข229นะครับสำหรับอำเภอโคกโพชัยนะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอโคกโพชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่นมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอมัญจาคีรีนะครับจังหวัดขอนแก่นมัญจาคีรีก็กำลังเดินทางไปนะครับข้างหน้านะครับด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอมัญจาคีรีนะครับและอำเภอชนบทนะครับด้านทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอมัญจาคีรีด้วยนะครับและก็ติดอำเภอชนบทด้วยด้านทิศใต้ก็ติดกับอำเภอแวงใหญ่และอำเภอคอนสวรรค์ของจังหวัดชัยภูมินะครับด้านทิศใต้ข้างหลังเรานะครับติดอำเภอแวงใหญ่และอำเภอคอนสวรรค์นะครับอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้านทิศตะวันตกนะครับด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอแก้งค้อของจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับด้านภูมิศาสตร์ก็มีแม่น้ำชีไหลผ่านนะครับและก็มีกุดนาแซงเป็นบึงขนาดใหญ่และเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการทำน้ำประปานะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับอำเภอโคกโพชัยพอมีแม่น้ำชีไหลผ่านนะครับมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับมีกุดนาแซงแบบนี้นะครับส่วนประวัติของอำเภอโคกโพชัยนะครับประวัติที่การจัดตั้งอำเภอนะครับท้องที่อำเภอโคกโพชัยก็เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอมัญจาคีรีทางราชการก็ได้แบ่งพื้นที่ปกครองออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโคกโพชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่31มีนาคมพ.ศ. 2537โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่30เมษายนพ.ศ. 2537ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอโคกโพชัยในวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2550โดยมีผลบังคับตั้งแ
วันที่8กันยายนพ.ศ. 2550นะครับก็คือเป็นอำเภอโคกโพชัยนะครับตั้งแต่วันที่8กันยายนพ.ศ. 2550นะครับสำหรับประวัติการตั้งอำเภอนะครับตั้งกิ่งอำเภอนะครับส่วนความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์นะครับอำเภอโคกโพชัยก็ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าอำเภอโคกโพชัยเดิมมีชื่อเรียกว่าเมืองชัยวานเป็นเมืองโบราณลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรีมีคูน้ำและคันดินล้อมรอบมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์เศษภาชนะดินเผาและเศษขี้เลื่อยคาดว่ามีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐานเสมาหินทรายขนาดต่างๆเป็นกลุ่มๆประมาณ4กลุ่มบางแผ่นมีคำจารึกหรือลวดลายสลักสวยงามนะครับคาดว่าได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากทราวดีนะครับอันมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักซึ่งแพร่หลายเข้ามาในพุทธศตวรรษที่13ถึง15ส่วนการแบ่งเขตการปกครองการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพชัยก็มีเขตการปกครองรวม4ตำบล40หมู่บ้านนะครับก็ได้แก่1ตำบลบ้านโคกมี11หมู่บ้าน2ตำบลโพชัยมี10หมู่บ้าน3ตำบลทรัพย์สมบูรณ์มี11หมู่บ้าน4ตำบลนาแพงมี8หมู่บ้านส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอโคกโพชัยก็ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5แห่งก็ได้แก่เทศบาลตำบลบ้านโคกเทศบาลตำบลโพชัยเทศบาลตำบลนาแพงเทศบาลตำบลภูผาแดงองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์สมบูรณ์นะครับสำหรับเนี่ยครับประวัติของการปกครองการแบ่งพื้นที่นะครับเราก็เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข229นะครับ229นะครับมุ่งหน้าไปอำเภอมัญจาคีรีของจังหวัดขอนแก่นหลังจากถึงอำเภอมัญจาคีรีแล้วก็ไปที่อำเภอชนบทนะครับหลังจากผ่านอำเภอชนบทไปก็จะไปที่อำเภอบ้านไผ่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากถึงอำเภอบ้านไผ่นะครับเราก็จะไปถึงถนนมิตรภาพนะครับทางหลวงหมายเลข2ถ้าซ้ายมือไปนะครับก็จะผ่านไปที่อำเภอบ้านแฮดนะครับแล้วก็เข้าเมืองขอนแก่นนะครับและถ้าไปด้านขวาก็ไปอำเภอพลไปนครราชสีมาไปสระบุรีไปนู่นนะครับตามถนนมิตรภาพนะครับอำเภอโคกโพชัยก็อากาศก็ดีนะครับท้องที่ก็ดีนะครับอุดมสมบูรณ์ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ